วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับลาล่าอีกแล้วนะคะในโยคะวิดลาล่าค่ะวันนี้ลาล่าจะมาทำตามคำเรียกร้องคือเพื่อนๆนะขอกันเข้ามาให้ฝึกโยคะขอท่าฝึกโยคะเกี่ยวกับหรือท่าออกกำลังกายเกี่ยวกับข้อมือนะคะวันนี้จะจัดให้เลยแต่ก่อนอื่นให้เพื่อนๆน่ะไปเตรียมหาอุปกรณ์นะคะเป็นขวดน้ำก็ได้หรือขวดอะไรก็ได้วันนี้ลาล่าเอาขวดแอลกอฮอล์มานะคะเพราะมันจับถนัดมือมากนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะท่าบริหารข้อมือเนี่ยไม่ยากเลยค่ะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ไม่ว่าเราจะนั่งปัสสาวะนั่งรอรถเมย์นั่งอยู่บนรถไฟฟ้านั่งคุยโทรศัพท์กับเพื่อนดูทีวี Emily in Paris อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝึกท่านี้ได้เลยนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะก็ท่าง่ายๆเบสิกเลยคืองายมือขึ้นมากำนะคะกระดกขึ้นนะกระดกขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือจริงๆท่านี้ถ้าคนที่มีขวดน้ำนะคะหรือขวดแอลกอฮอล์เนี่ยวันนี้ที่ลาล่าเตรียมมาเนี่ยทำเลยค่ะจับนะคะให้มือเนี่ยตั้งฉากหน่อยก็ได้อะแล้วก็กระดกขึ้นมานะคนที่ไม่มีเนี่ยค่ะจะไม่ต้องใช้ขวดน้ำก็ได้แต่ใช้ก็จะเพิ่มน้ำหนักนิดนึงก็โอเคก็ดีนะคะแล้วก็คว่ำลงค่ะคนไหนที่ตึงมากๆนะคะบางทีมีแบบกึกกักกึกกักได้ยินเสียงแบบกระดูกมันลั่นนะคะแต่ของลาล่ายังไม่มีนะคะอ่ะแล้วก็หงายขึ้นมานะคะด้านข้างแบบนี้ค่ะแล้วก็กระดกขึ้นลงแต่ลาล่าจะรู้สึกเลยว่าด้านขวาเนี่ยจะตึงกว่าด้านซ้ายมากให้เพื่อนๆสังเกตร่างกายด้วยว่าข้างไหนอะไรมันทำงานยังไงนะคว่ำลงมานะคะแล้วให้สะบัดสะบัดนะคะทำท่าเมื่อกี้เนี่ยประมาณ5รอบหรือมากกว่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้ลาล่ามาสาธิตท่าให้ดูนะคะก็จะง่ายๆนะจะไม่ได้แบบให้เพื่อนๆทำตามเป๊ะๆ เพิ่มเวลาไปก็ได้นะคะจะพอสแล้วทำตามต่อก็ได้ไม่เป็นไรนะอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นท่าที่ลาล่าก็แนะนำเคยแนะนำไปแล้วในคลิปยืดแขนออกไปด้านหน้านะคะใช้มือเนี่ยดันปลายนิ้วมือแขนเหยียดให้สุดนะคะดันเข้ามานะคะนั่งหลังตรงนะคะเวลาฝึกนะลงทีนี้คว่ำมือลงนะคะลาล่าจะเอานิ้วมือเนี่ยวางไปที่พามตรงนี้อ่ะดูดีๆนะหลายคนชอบงงท่านี้พอวางไปปุ๊บคว่ำมือมาเห็นไหมคะ4นิ้วเราเนี่ยแขนยังเหยียดอยู่นะ4นิ้วเราก็กดลงมานะมันก็จะยืดข้อมือนิดนึงนะคะแล้วค่อยๆนะคะทำมือเป็นคลื่นแบบนี้แล้วก็วางลงนะต่อไปค่ะด้านซ้ายค่ะยืดมือนะคะเหยียดมือออกดันปลายนิ้วมือเข้ามาหาตัวนะคะให้รู้สึกว่ามันยืดหน่อยนะหัวจะฟูนิดนึงนะคะจริงๆอัดคลิปเมื่อกี้เสร็จก็มาต่อคลิปนี้เลยนะคะอ่ะคลายก้มไม่ใช่ก้มสิคว่ำ ก้มอะไรอ่ะ4นิ้วนะคะกดลงมาค่ะแขนซ้ายเหยียดนะคะถ้าพวกนี้เนี่ยให้ทำทุกวันค่ะนึกออกเมื่อไหร่ก็ทำนะคะมันไม่มีผลเสียอะไรเลยมีแต่ผลดีเพราะเราอยู่กับโทรศัพท์จอคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็สะบัดสะบัดนิดนึงนะทีนี้เนี่ยสะบัดก่อนสะบัดก่อนเป็นท่าที่ง่ายที่สุดเลยนะกำมือให้แน่นเลยค่ะแล้วแบออกให้ตึงนะคะกลางนิ้วอ่ะให้ตึงเลยรู้สึกว่ามีคนมาดึงนิ้วเราอ่ะออกจากกันนะแยกเลยโอ้โหทำไมแยกได้ขนาดนี้ฝึกบ่อยไงกำนะคะกางออกนะคะสัก5รอบค่ะกำแบเขาเรียกแบสิทำไมเราเรียกกางกางนิ้วไงกำแล้วก็แบออกให้ตึงเลยค่ะครั้งสุดท้ายนะคะอีกรอบหนึ่งแบออกนะคะแล้วก็สะบัดข้อมืออีกครั้งหนึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไปท่านั่งนะคะเรายืดข้อมือขยับนิ้วก็จริงเนี่ยเดี๋ยวเราจะยืดหน้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ forearms หรอ no
3ภาษาไทยเรียกว่าอะไรภาษาไทยเรียกว่าอะไรอ่ะนั่งทับส้นเท้าแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยให้หันเห็นลาล่าชัดไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขยับให้ใหม่ดีกว่าเออนะหันปลายนิ้วมือนะคะเข้ามาทางเข่าเรานะคะเอาเพื่อนๆดูหันปลายนิ้วมือเข้ามาทางเข่าเรานะแล้วทีนี้เนี่ยเราค่อยๆนะคะเอนตัวไปด้านหลังให้พอหน้าแขนตึงๆพอเนาะนิดเดียวพอค่ะบางคนอาจจะนั่งทับส้นเท้าไม่ได้ด้วยนะก็ไม่เป็นไรจะค้างไว้อย่างนี้ก็ได้หรือจะขยับให้เข้ามาแบบนี้ก็ได้นะแต่ให้หน้าแขนรู้สึกยืดนะคะอ้าวคลายนะคะก็ยกสะโพกขึ้นมาทีนี้ค่ะคว่ำมือลงนะปลายนิ้วมือเนี่ยให้หันชนกันนะคะหันชนกันแบบนี้เราออกแรงกดลงไปนะคะข้อศอกเนี่ยก็ไม่งอนะคะจะงอไว้นิดเดียวพอจะไม่งอเยอะๆแบบนี้นะคะให้ความรู้สึกเนี่ยมันลงไปที่ข้อมือนิดๆ นะคะนิดเดียวพอนิดเดียวอ่ะแล้วก็บิดมาทางนี้ให้ปลายนิ้วมือหันมาทางเราโน้มตัวไปด้านหลังนิดเดียวค่ะท่านี้จะตึงมากหน่อยให้ระวังนะคะนิดเดียวพออ้าวคลายนะคะทีนี้ก็ขยับข้อมือขึ้นลงแบบนี้หนาแล้วก็เข้ามาด้านข้างแล้วก็หงายขึ้นนะคะหมุนช้าๆนะคะประมาณ5รอบรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ้าวแล้วก็หมุนไปอีกทางนึงนะคะ5รอบเลยสะบัดสะบัดข้อมือหน่อยค่ะอาจจะทำแล้วหนักๆ นิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ให้ทำบ่อยๆจะรู้สึกดีขึ้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวมาถึงการบริหารนิ้วเราบ้างนะคะง่ายๆเลยค่ะจับจีบเหมือนเวลาเราลำเลยค่ะแล้วก็เอาสลับนะคะนิ้วชี้นิ้วโป้งนิ้วกลางนิ้วโป้งไล่ไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไล่กลับมานะคะแต่จีบเนี่ยให้จีบมันตึงนิดนึงนะคะไม่ใช่จีบแบบนี้ก็ได้แต่มันก็อาจจะได้น้อยนะคะแต่ถ้าจีบเลยเนี่ยมันจะเป็นการยืดนิ้วด้วยนะคะยืดเส้นตรงนิ้วด้วยนะแบบนี้ไล่ไปเรื่อยๆนะคะโอเคนะคะต่อไปเนี่ยจะให้นั่งแล้วก็ขยับมือแบบนี้นะคะเร็วๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ต้องเร็วมากนะคะขยับไปเรื่อยๆนะเหมือนกำหลวมหลวมอะค่ะอย่างเงี้ยแต่ให้ปล่อยมือห้อยลงมานะขยับให้มันรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเลือดลมตรงเนี้ยมันสูบฉีดนิดนึงนะคะบางทีเราค้างท่าไว้นานก็คือการจับโทรศัพท์ไว้ค้างๆเอาไว้แบบเวลาเราดูอะไรอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อมันก็เกร็งอยู่นะทำแบบนี้ให้เลือดลมมันหมุนเวียนนิดนึงนะคะเหมือนเราแบบจับลมอะไรอยู่สักอย่าง อ้าวแบออกให้ตึงค่ะแล้วก็กำให้แน่นอีกครั้งหนึ่งแบออกนะคะกำให้แน่นเลยค่ะแบออกสะบัดข้อมืออีกครั้งหนึ่งนะคะบางทีลาล่าก็จะใช้พามตรงนี้นวดไปบริเวณข้อมือค่ะนวดคึงเบาๆนะคะตรงช่วงข้อมือแบบนี้ให้เลือดลมเขาหมุนเวียนนะคะแล้วก็เป็นการแบบขยับให้น้ำบางทีมันอาจจะมาคั่งบริเวณข้อก็ได้เราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็แบบมันเก่งมากเราก็นวดคลึงให้เขาคลายตัวหน่อยก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะนะให้ทำบ่อยๆนะคะเพราะเราใช้ข้อมือเยอะนะไม่ว่าจะนั่งกินข้าวทำผมทำอะไรก็แล้วแต่เราต้องใช้มือตลอดเวลานะคะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการบริหารข้อมือของลาล่าวันนี้หวังว่าจะช่วยเพื่อนๆได้ก็ทำอย่างมีสตินะคะแล้วถ้าอันไหนมันรู้สึกเจ็บก็ข้ามไปก็ได้นะคะไปฝึกท่าอื่นเอานะแล้วถ้าเพื่อนๆ นะคะมีอะไรก็รีเควสต์กันเข้ามาได้นะคะคอมเมนต์มาคุยกับลาล่าได้เลยฝึกแล้วเป็นยังไงทำแล้วรู้สึกยังไงนะคะแต่ถ้าคนไหนที่มีอาการบาดเจ็บเยอะ
ปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเห็นโพสต์ปุ๊บแล้วก็ฝึกเลยนะคะยังไงก็อ่าน description ทุกครั้งแล้วล่าจะอธิบายไว้ก่อนว่าวันนี้จะฝึกอะไรคนไหนที่เป็นเยอะนะคะให้ปรึกษาคุณหมอก่อนหรืออะไรก็แล้วแต่นะส่วนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะคะแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ Subscribe ให้ลาล่าด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาล่าลาไปก่อนหวังว่าเพื่อนๆคงจะเอาการบริหารข้อมือที่ลาล่าเอามาให้ในวันนี้เนี่ยไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ เนื้อสั่น